นายพารดอนปริศนานันทกุลสอสอ่างทองพร้อมด้วยนายกรวีปริศนานันทกุลสอสแบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยตระเวนให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ของสาธารณาสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง76โรงพยาบาลใน7็อำเภอของจังหวัดอ่างทอง นายพระดอนกล่าวว่ามีการนำแอลกอฮอล์75%สำหรับล้างมือที่ได้รับบริจาคมาเพิ่มเติมอีกพันลิตรมอบให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบลสนับสนุนการทำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์อสอมและเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสียสลับปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมรวมถึงประชาชนที่ต้องการแอลกอฮอล์ก็สามารถจะไปรับแอลกอฮอล์ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละตำบลได้ นายกรวีระบุว่าวันนี้ก็ได้ไปเยี่ยมเยียนให้กําลังใจอีก41โรงพยาบาลก็จะครบทั้ง7อำเภอในจังหวัดอ่างทองด้วยสภาพอากาศที่ร้อนถึง40องศาเซลเซียสก็เห็นใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ต้องตั้งดาน ตรวจจุดคัดกรองแล้วก็ยังตรวจวัดไข้ประชาชนในแต่ละชุมชนหมู่บ้านทราบว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยก็มาให้กำลังใจให้ทุกคนสู้ๆแม้จะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นสสที่เป็นห่วงประชาชนและจังหวัดอ่างทองก็จะต้องมีไม่มีผู้ติดเชื้อต่อไปอีกค่ะ